พื้นฐานแคลมหาลัยนะครับเป้าหมายพี่จะวางไว้ให้เท่าที่วางได้หลายๆเนื้อหามันอาจจะกินเนื้อหาบางส่วนของปี2ปี3ไปด้วยอาจจะหล่นเนื้อหาของปี1ปี2บ้างถ้ามันไม่จำเป็นนะจะปล่อยหล่นเพราะว่าถ้ามันจำเป็นต้องจะเรียกขึ้นมาใช้ถึงจะสอนทีนี้ปัญหาใหญ่ในการเรียนรู้แคลระดับมหาลัยคือ1 นะครับเรื่องน้องจำสูตรไม่ได้ของมหาลัยเขาจะให้เปิดสูตรประกอบได้แต่ของผมจะต้องท่องสูตรได้ก่อนถึงจะสอนนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกเลยน้องจะต้องท่องสูตรก่อนของผมจะเรียนการเดินทางจากอนุพันธ์ฟังก์ชันไปอนุพันธ์ฟังก์ชันอนุพันธ์ฟังก์ชันนั้นมันจะถูกวางไว้3แบบนะครับ3แบบ1 u กำลัง n a กำลัง u u กำลัง v ถ้าเรามองว่า u v เป็นฟังก์ชัน n a เป็นตัวเลขถ้า u กำลัง n จะเป็นฟังก์ชันยกกำลังตัวเลข a เป็นตัวเลขตัวเลขยกกำลังฟังก์ชันฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันจะต้องแยกออกจากกันก่อนนะฮะตัว u ยกกำลัง n u ยกกำลัง n a ยกกำลัง u u กำลัง v ถ้าเราจะดิฟ u ยกกำลัง n นะฮะมันจะเท่ากับ n u กำลัง n ลบ1ดิฟ u nu กำลัง n ลบ1ดิฟ u ถ้าเราจะดิฟ a กำลัง u มันจะเป็น a กำลัง u ln a ดิฟ u ถ้าเราจะดิฟ u กำลัง v u กำลัง v จะเท่ากับ u กำลัง v v หาร u ดิฟ u บวก ln u ดิฟ vตัว3ตัวแรกต้องท่องก่อนดิฟ u กำลัง n แยกให้ออกว่า3ฟังก์ชันแตกต่างกันตัวแปรยกกำลังตัวเลข a กำลัง u กำลัง n n u กำลัง n ลบ1ดิฟ u a กำลัง u a กำลัง u ln a ดิฟ u u กำลัง v u กำลัง v v u ดิฟ u บวก ln u ดิฟ v ท่องก่อนเลยเขียนแล้วก็ท่องนะครับได้โปรดท่องเลยสเต็ปแรกสเต็ปที่1เพราะผมจะลบแล้วผมถามใครตอบไม่ได้แล้วเปิดดูตอบทันทีแสดงไม่ท่องจริงเพราะว่ามันจะมีปัญหาคือถ้าเราท่องไม่ได้เวลาเราไล่อินดิเคเตอร์มันจะมีปัญหามันจะเลือกใช้สูตรไม่ได้ u กำลัง n ดิฟ u กำลัง n ดิฟ u กำลัง n ดิฟ u กำลัง n n u กำลัง n ลบ1ดิฟ u n u กำลัง n ลบ1ดิฟ u a กำลัง u ดิฟa กำลัง u dip a กำลัง u dip a กำลัง u เท่ากับ a กำลัง u ln a dip u dip a กำลัง u เท่ากับ a กำลัง u ln a dip u a กำลัง u ln a dip u a กำลัง u ln a dip u u กำลัง v ฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชัน u กำลัง v ได้ตัวเดิมนะครับ v หาร u dip u บวก ln u dip v สูตรเดิมๆก็คงไม่มีอะไรเนาะ dip cdx เท่ากับ0 dip c u เท่ากับเท่าไหร่ c du dip vx อะไรอีก dip ผลบวก dip ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่ครับ dip ผลบวกเท่ากับผลบวกของ dip เท่ากับผลบวกของ dip dip ผลคูณเท่าไหร่ dip ผลคูณ dip ผลคูณu dip v บวก v dip u u dip v บวก v dip u dip ผลหาร u หาร v เท่าเท่าไหร่1ส่วน v กำลัง2 v dip u ลบ u dip v ล่าง dip บนลบบน dip ล่างหารด้วยล่างกำลัง2นั่นคือความรู้เดิมในมอตัวดิฟข้างที่แล้วก็ศูนย์ดิฟ CU เพราะน่าจะเจออีกตัวหนึ่งที่มันพัฒนามาก็คือ DCX CDX by DX
ต็ป1สเต็ป2ทวนสเต็ป3สเต็ป3ดิฟ e กำลัง u e กำลัง u e กำลัง u e มาจากอะไรนะอัตตกยะในลอน 2.718 นะครับมันก็อยู่เข้าข่ายนี้นะดิฟ e กำลัง u จะเท่ากับ e กำลัง u ดิฟ u ดิฟ e กำลัง u เท่า e กำลัง u ดิฟ u ดิฟล็อก u ฐาน a ดิฟล็อก u ฐาน aจะเท่ากับ1ส่วน u 1ส่วน u ลอน a ดิฟ u 1ส่วน a ลอน a ดิฟ u 1ส่วน u ลอน a ดิฟ u ดิฟลอน u จะเท่ากับ1ส่วน u ดิฟ uดิฟ e กำลัง u เท่ากับ e กำลัง u ดิฟ u 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 ดิฟ ln u เท่ากับ1ส่วน u ดิฟ u ดิฟ log u ฐาน a เท่ากับ1ส่วน u ln a ดิฟ u มันจะต้องมีดิฟ u ซ้ำทุกฟังก์ชันไปนะต่อไปนี้ดิฟ ln u เท่ากับ1ส่วน u ดิฟ u ดิฟ ln u 1ส่วน u ดิฟ u ดิฟ e ln u ln u ดิฟ u สเต็ป3ผ่านเดี๋ยวจะให้ท่องนะครับเดี๋ยวจะให้แยกให้ท่องดิฟไซ u เท่ากับคอส u ดิฟ u ดิฟคอส u เท่ากับลบไซ u ดิฟ u ดิฟแทน u จะเท่าเข้ากับเศษกำลัง2 u ดิฟ u ดิฟคอส uเท่ากับลบโคเซกกำลัง2 u ดิฟ u ดิฟเซก u แทน u ดิฟเซก u จะเท่ากับลบเท่ากับเซก u แทน u ดิฟ u ดิฟโคเซก uจะเท่ากับลบโคเซก u คอส u ดิฟ u ดิฟมันจะมีตัวช่วยจำอยู่นะครับในตรงนี้พี่มีตัวช่วยจำอยู่มาจากความรู้เดิมที่เราใช้ในมอต้นมอปลายตรงนี้ไซ u คอส u แทน u คอส u เซก u โคเซก u เวลาท่องพี่ท่องนี้นะดิฟติโกณ6ตัวนี้นะดิฟไซ u ได้คอส u ดิฟ u ดิฟไซ u ได้เท่ากับคอส u ดิฟ u ดิฟคอส u ได้ไซ u ดิฟ uนะดิฟคอสได้ดิฟไซได้คอสดิฟคอสได้ไซดิฟแทนได้เศษกำลัง2ดิฟแทนได้เศษกำลัง2ดิฟคอสได้โคเศษกำลัง2ดิฟคอสได้โคเศษกำลัง2ดิฟเศษได้เศษ u แทน u ดิฟโคเศษได้โคเศษ u คอส u เครื่องหมายค่อยใส่ทีหลังดิฟตัวที่มี co นะครับดิฟมี co นำหน้าตรีโกณมันต้องติดลบทุกตัวเรียกว่าดิฟคอสได้ลบไซดิฟคอสได้ลบดิฟโคเซกได้ลบดิฟไซได้คอสดิฟคอสได้ไซดิฟแทนได้เศษกำลัง2ดิฟคอสได้โคเซกกำลัง2ดิฟเซกได้เศษ u แทน u ดิฟโคเซกได้โคเซก u คอส u มันจะคล้ายกันดิฟไซได้คอสดิฟคอสได้ไซดิฟแทนได้เศษกำลัง2ดิฟคอสได้โคเซกกำลัง2ดิฟโคเซกได้โคเซก u แทน u ดิฟโคเซกได้โคเซก u คอส u
ท่องเป็นภาพเอาดิฟไซด์ได้คอร์สดิฟคอร์สได้ไซด์ดิฟแทนได้เสกกำลังสองดิฟคอร์สได้โคเซกกำลังสองดิฟเสกได้เสกยูแทนยูดิฟก็เสกได้โคเซกยูคอร์สยูดิฟซีโอติดลบสเต็ป4สเตจ4สเตจ5สเตจ5เอาตรงนี้แล้วกันดิฟไซมีตัว h ด้วยคือฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกนะครับที่ฟังก์ชันได้ติดเชิงจินตภาพไว้ติด i ดิฟไซ u ได้เหมือนเดิมได้คอส u เหมือนเดิมนะฮะ du ดิฟคอส u จะเท่ากับ sin u ดิฟ u ดิฟแทน u จะเท่ากับเสกกำลัง2 u ดิฟ u ดิฟคอส u จะเท่ากับโคเสกกำลัง2โคเสกกำลัง2 u ดิฟ u ดิฟเสก u เท่ากับเสก u แทน u ดิฟ u ดิฟโคเสก u จะเท่ากับโคเสก u คัด uเราเรียกตัวนี้ฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกสังเกตนะครับตัวตีจะแตกต่างกับตรีโกณปกตินิดนึงเพราะตัวนี้เป็นตัวตรีโกณที่มาใช้กับฟังก์ชันที่ติดจินตภาพเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องเนื้อหาคอสนะฮะ3ตัวบนนะฮะดิฟไซด์คอสแทนเนี่ยเป็นบวกทุกตัวนะครับผลลัพธ์เป็นบวกทุกตัวไซด์คอสแทนแต่ถ้า3ตัวล่างดิฟคอสเสกโคเสกไซด์คอสแทนเป็นบวกคอสเสกโคเสกนี่จะเป็นลบทุกตัวนะครับจะเป็นลบทุกตัวจำความหมายดีๆเหมือนกันท่องเหมือนกันท่องกับตรีโกณตัวนี้ชุดเดียวกันแต่ให้จำการวางเครื่องหมายต่างถ้าตรีโกณธรรมดาดิฟซีโอติดลบดิฟซีโอติดลบดิฟคอสได้ลบไซด์ดิฟคอสได้ลบเสกกำลังสองดิฟโคเสกได้โคเสกยูคอสยูชุดสุดท้ายดิฟอาร์คไซด์อยู่กับอาร์คคอสอยู่มันจะเท่ากับบวกลบ1ส่วนด้วย1ลบด้วยยูกำลัง2ดิฟยูดิฟอาร์คแทนอยู่กับอาร์คคอสอาร์คคอส u จะเท่ากับบวกลบ1ส่วนด้วย1บวก u กำลัง2ดิฟ u ดิฟอาร์คเสก u กับโคเสก u จะเท่ากับบวกลบ1ส่วนด้วย absolute u square rootยูกำลังสองลบหนึ่งดิฟยูดิฟตัวบนเป็นบวกนะฮะตัวล่างเป็นลบดิฟซีโอติดลบดิฟซีโอติดลบดิฟซีโอติดลบให้เวลา15ถึง20นาทีท่องให้ได้ก่อนตัว S เป็นฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกนะฮะเป็นตรีโกณนี่คือตรีโกณธรรมดานี่ตรีโกณที่ติด i ฟังก์ชันที่ติดพวก i อย่างเงี้ยพวกจำนวนจินตภาพนะฮะตัวที่ติดจำนวนจินตภาพนะฮะท่องให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอันนี้10นาทีท่องอย่างเดียว
หลับตาให้เห็นภาพให้ได้
กชุดฟังก์ชันที่เราจะเล่นสิ่งแรกชุดฟังก์ชันที่เราจะเล่นถ้าสมมุติว่าพี่ขึ้นฟังก์ชันอิสระเราต้องเลือกชนิดฟังก์ชันออกให้ได้นะครับ y เท่ากับ sin กำลัง3 4x ถ้าฟังก์ชันที่เราจะใช้ดิฟเราควรมันควรจะมองมันในรูปของอะไรพี่เป็ด y เท่ากับ sin กำลัง3 4x ถ้าเราจะดิฟฟังก์ชันนี้dy by dx ฟังก์ชันนี้เราจะต้องมองมันเป็น u กำลัง3เพราะว่า sin 4x เป็นฟังก์ชันตัวแปร x 3เป็นตัวเลขเพราะนั้นถ้าเราดิฟก็แปลว่าเราต้องลดกำลังลงถูกไหมดิฟ u กำลัง n กดข้อแรกกดข้อแรกดิฟ u กำลัง n กำลัง2และค่อยดิฟ u ซ้ำวางตามสเต็ปนี้เพราะฉะนั้นตัวที่อยู่หน้าดิฟถือว่าจบสิ้นขบวนการก็จะกลายเป็น sinกำลัง2 4x ดิฟ u คือดิฟ sin 4x พอดิฟ u มาตกตำแหน่งดิฟตรีโกณดิฟตรีโกณมิติทุกตัวมันจะติดฟังก์ชันตรีโกณที่ติดกำลัง1อยู่มันก็จะเป็นดิฟ sin u แล้วอะไรดิฟ sin u ดิฟ sin u ได้